โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องอาร์ตเทลอะสตอรี่หรือช่องอาร์ตอยากเล่ากันนะครับวันนี้ทุกท่านจะได้นำเสนอไม่สิวันนี้จะนำเสนอตัวละครจากเกมชินอิมแพคนั่นคืออเล็กชิโน่กันนะครับโอเคนะครับอเล็กชิโน่เป็นหนึ่งในตัวละครเกมชินอิมแพคที่จะเข้าในแพทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นแค่ทฤษฎีนะครับเอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาไปฟังกันเลยนะครับฟังนะทาทาเคียไม่มีอะไรต้านคนไม่ประมาทเป็นของตัวเองได้หรอกนะฉันเองก็เข้าร่วมกับฟาดุยเพื่อประสบการณ์การต่อสู้เท่านั้นแต่ถ้าฉันไม่ชอบเธอแล้วก็หากเธอจะยืนยันการเพื่อผลประโยชน์จากการหักหลังของคนอื่นแล้วก็เธอก็มาสู้กับซาริซาแห่งสลาสเนตนายาสิได้ทันทีดีถ้าไม่มีกระดูกในร่างกายของเธอนะทาทาเคียกล่าวถึงอาเล็กซิโนก็สนุกดีนี่แต่มันไม่พอหรอกนะฉันขอพูดให้ชัดก่อนนี้แล้วกันนายคิดว่าตัวเองเป็นนักมายากลเหรอแต่เมื่อนายอยู่บนทีวีนายคือนักแสดงคนหนึ่งเท่านั้นแหละและจะเป็นคนแรกและเป็นคนที่สำคัญที่สุดด้วยนักแสดงที่มีดีทั้งการฝึกฝนเพื่อดึงดูดสายตาผู้ชมทั้งมวลเอาละอเล็กซิโน่กล่าวถึงลินนิสกับลินเดอเล็กซิโน่เป็นที่รู้จักกันหลายเสื้อปรากฏตัวในเกมชินอิมแพคในบทที่4ในเมืองน้ำนะครับอเล็กซิโน่นั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มฟาทัวที่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดและมีอำนาจซึ่งทำหน้าที่เป็นร้อยโทของซาลิซาแห่งสเนตนายามีอีกชื่อหนึ่งว่าเดอะคราฟเธอดูแลสถานะเลี้ยงเด็กไม่สิสถานเลี้ยงเด็กมากกว่านะครับจะเป็นเด็กกำพร้าที่มีชื่อว่าบ้านเด็กกำพร้านะ House of the Heartซึ่งเป็นที่ปลูกฝังเด็กๆให้เข้าสู่ฟาทุยส่วนในด้านรูปร่างของเธอนั้นเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะสูงมีผิวซีดและดวงตามีม่านตาสีดำบริเวณบริสุทธิ์และมีรูม่านตารูปตัว X สีแดงผมสีขาวราวกับหิมะเธอมีผมสีดำบางส่วนทางด้านขวาของศีรษะของเธอที่สวมใส่อะไรนะสวมใส่ใช่ไหมต่างหูเล็กๆลายเกล็ดหิมะสีดำและสีขาวในตอนที่1ในกลุ่มฟาทุยได้ตายลงไปเธอได้สวมเสื้อคลุมสีขาวกระดุม2แถวมีปกสีเทาและปกเสื้อที่ทำตกจากทำจากขนสัตว์สีดำนะครับเอาล่ะด้านเรื่องราวย่อๆอเล็กซิโน่ได้รับการยกย่องจากฟอร์เทล่าเป็นหนึ่งใน7ของทวีปแต่แวทที่มีอยู่เกี่ยวกับการเนื้อแท้1ใน7องค์ประกอบแต่ละประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลเซเว่นอาคอนเป็นเทพที่มีรังธาตุที่แต่ละประเทศของตัวเองผูกไว้ฟอนเทล่าก็เป็นเมืองน้ำเช่นกันถูกปกครองโดยไฮโดอาคอนและเทพแห่งความยุติธรรมโฟกัสเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและบกมุ่นในกับความยุติธรรมจนถึงเป็นเจ้าภาพพิจารณาคดีอาญาในโรงละครที่มีเรียกว่ายานมหากาพย์ถือว่าเป็นความบันเทิงที่น่าทึ่งเหมือนกันในวัยเด็กของเธอนั้นอเล็กซิโน่ได้ปะทะกับฟาทุยคนก่อนที่มีชื่อว่าเดอะคราฟและคือชนะและจบลงด้วยฝีมือของเธอและเธอก็ได้เป็นตำแหน่งนี้มาตลอดอเล็กซิโน่เป็นสมาชิกของกลุ่มฟาทุยเป็นกลุ่มที่มีอำนาจสั่งการของฟาทุยทั้งหมดฟาทุยนั้นจะเป็นกลุ่มที่ปกครองเหนือประเทศทั้งมวลสนาเนดายาและติดตามไคโออาคอนซึ่งเป็นซาริซาแห่งสนาสเนตนายาในภารกิจของเธอนั้นยังดีเพื่อคนล้มเทพพระเจ้าแห่งเซเลสเทียฮาร์คเลวินกำกับดูแล House of the Heart เป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกับพระรับเด็กจากทั่วแทเวตและปลูกฝังให้เข้าไปในฟาทุยส่วนที่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูใน House of the Heart จะได้รับการนามสกุลสเนเซวิสหากเป็นเด็กผู้ชายชื่อว่าสเนตเฮปนาหากเป็นเด็กผู้หญิงและหลายคนก็กลายเป็นในหนึ่งในผู้ใต้บังคับประชาการโดยตรงของคานาเวนั่นเองส่วนในงานศพของโรซาเลียนั้นเธอนั้นก็เข้าร่วมเหมือนกันพร้อมกับคนอื่นสนามงานศพของโรซาเลียนั้นซึ่งเป็นฟาทุยคนที่8ที่ถูกสังหารโดยไลเดนทามเฮมอนในประเทศอินาซึมะเพราะแผนการที่ฟาทุยวางไว้ล่มไปในที่สุดซึ่งอเล็กซิโน่ก็แกล้งทำเป็นอารมณ์เสียและตำหนิฟาทุยระดับที่
5กับที่9อย่างน่าซื่อใจคดและสลับทัศนคติผิวเผินที่มีต่อการตายของโรซาลีนฮาร์บิกทากาเทียที่11ขอให้เธออย่าเริ่มสู้ในปีโอปีเอเอปีเอโลหลังนั้นปีเอโลก็ดำเนินการปิดปากฮาร์บิกที่รวมตัวกันเลยและกล่าวสุนทรพจน์ในความทรงจำของโรซาลีนที่ลงศพของเธอถูกห่อด้วยน้ำแข็งให้ใครเล่นเรื่องเมืองน้ำเรียบร้อยแล้วก็อย่ามาสปอยนะครับเพราะผมไม่ชอบครับ